สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งนะครับเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด Kenpo นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น KPAH4004E นะครับเมื่อเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับก็รอสักประมาณ30วินาทีนะครับเครื่องก็จะบูตเข้ามาสู่ระบบนะครับแต่พอหลังจากเข้าระบบมาแล้วนะครับก็จะเจอภาพดำลักษณะแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าเป็นปกติถือว่าเป็นปกติของเครื่องรุ่นนี้นะครับจอจะดำแบบนี้เมื่อเปิดครั้งแรกนะครับหากต้องการให้แสดงภาพนะครับเราต้องทำการล็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับล็อกอินเข้าระบบก่อนถ้าไม่มีการล็อกอินนะครับภาพก็จะแสดงดำไม่แสดงภาพแสดงจอดำนะครับไม่แสดงภาพให้เรานะครับโดยการวิธีการล็อกอินนะครับก็คือกดปุ่มเมนูหน้าเครื่องนะครับหรือว่าคลิกเมาส์ขวานะครับคลิกเมาส์ขวาถ้าหากมีการใช้เมาส์นะครับก็จะแสดงหน้าต่างล็อกอินเข้ามาให้เรานะครับให้ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะสำหรับผู้ชื่อผู้ใช้งานจากโรงงานนะครับจากบริษัทเองนะครับชื่อเป็นแอดมินนะครับแอดมินให้สังเกตนะครับแอดมินนี้ตัว A เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพิมพ์เล็กให้หมดนะครับถ้าหากเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยนะครับก็จะไม่สามารถล็อกอินเข้าระบบได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องจำให้ได้นะครับจำไว้ด้วยว่าแอดมินนี่คือตัวอักษรต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัว A ตัวเดียวนะครับตัวแรกนะครับต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับสำหรับรหัสผ่านนะครับเป็นค่าโรงงานจากบริษัทเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ KPAH4004E นะครับก็คือรหัสผ่านเป็นเลข8 6ตัวนะครับวิธีป้อนรหัสผ่านก็คือคลิกเมาส์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ป้อน8ไป6ตัว2นะครับ3 4 5 6นะครับนั้นก็กดปุ่ม Enter นะครับ Enter แล้วก็กดปุ่มปรับใช้นะครับเครื่องหมายถูกนะครับก็แสดงภาพให้เราเห็นครับแสดงภาพให้เราแสงภาพก็จะมาแล้วครับมาหมดแล้วครับส่วนกล้องที่4นะครับอย่าเพิ่งตกใจนะครับกล้องที่4ก็คือจะขึ้นว่าวิดีโอลอสนั่นแสดงว่ากล้องที่4อาจจะไม่มีการใช้งานหรือว่าไม่ได้เสียบกล้องเข้าในช่องที่4หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาจากสายหรือว่าอะแดปเตอร์อะไรอย่างนี้นะครับคือไม่จะมีสัญญาณภาพจากกล้องมาหาเครื่องบันทึกนะครับอันนี้มันจะเพิ่งตกใจหลังจากเข้าเมนูมาแล้วล็อกอินเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการตั้งเวลานะครับนี่คืออย่างแรกเลยที่ต้องทำนะครับต้องทำอย่างแรกก็คือต้องตั้งเวลาของเครื่องนะครับตั้งเวลาของเครื่องก่อนเพราะว่าเวลานี่จะสำคัญนะครับเวลาจะต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วอะไรนี้นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วก็เราต้องแจ้งความหลักฐานแล้วก็คำให้การของเราจะต้องตรงกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งถ้าหากว่าเวลามันไม่ตรงนะครับเวลาเราจะค้นหาข้อมูลก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับวิธีการตั้งเวลานะครับก็คือการอย่างแรกคือกดปุ่มเมนูนะครับหน้าเครื่องนะครับหรือไม่ก็คลิกเมาส์ขวานะครับจากนั้นก็เลือกเมนูปุ่มไอคอนแรกนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองรูปประแจนะครับไปกวงจากนั้นก็ไปที่เมนูระบบนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งเวลาครับตั้งเวลาก็จะแสดงหน้าต่างในการตั้งเวลาขึ้นมาให้นะครับรูปแบบบันที่นะครับก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบก็คือเป็นเดือนวันปีปีเดือนวันแล้วก็วันเดือนปีให้เลือกในที่นี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นวันเดือนปีแล้วกันนะครับแล้วก็วันที่นะครับก็คือตั้งวันที่วันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ปีพ.ศ.อะไรครับรูปแบบบันที่ก็จะมีให้เลือก2รูปแบบนะครับมีแบบ24ชั่วโมงแล้วก็แบบ12ชั่วโมงจากนั้นก็ตั้งเวลานะครับเอาเวลาให้ตรงกับความเป็นจริงที่สุดผมอาจจะตั้งเวลาคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับจากนั้นผมจะขอตั้งเวลาเป็นสัก35วินาทีแล้วกันนะครับมันจะมีลูกศรซ้ายขวากดมานะครับเลื่อนมาให้แถบเป็น35ผมก็กดปุ่มหมายเลข5เพื่อตั้งเวลาปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนเป็น35จากนั้นก็กดปุ่ม Enter ลงไปนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกค่าพารามิเตอร์ทำไมถูกเขาก็ถามว่าต้องการปรับเวลาหรือไม่นะครับให้เรากดปุ่มยืนยันนะครับก็บันทึกค่าสักระยะหนึ่งก็บันทึกเรียบร้อยกดปุ่มยืนยันนะครับ
จากนั้นก็กดปุ่มเครื่องหมายกากบาทนะครับแล้วกากบาทออกไปนะครับเวลาก็จะตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับ